แรงกระทำและแรงลับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วมีใครจำได้ไหมเอ่ยว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปไหนลองตอบให้พี่ฟังหน่อยสิคะใช่แล้วค่ะเราเรียนเรื่องแรงกันไปว่าแรงเป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่คือเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่และเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นช้าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็ได้ค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะครูครับเดี๋ยวเย็นนี้มีกีฬาสีแล้วเราจะมีการแข่งชักเกเยอร์กันครับครูช่วยแนะนำเราหน่อยสิครับพวกเราจะต้องชนะให้ได้ครับได้สิครับพาร์ทแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์อย่างพาร์ทครูจะต้องสอนวิธีเอาชนะแบบวิทยาศาสตร์ดีไหมล่ะคะยังไงครับวิทยาศาสตร์มาดูนี่สิคะครูจะอธิบายให้ฟังนะช่วงนี้ชี้นะก่อนที่น้องๆจะไปเรียนรู้วิธีการชนะชักเขย่อแบบวิทยาศาสตร์นั้นเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแรงกันก่อนนะคะเราจะกำหนดให้ลูกศรแทนแนวแรงโดยความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงและหัวลูกศรคือทิศทางของแรงค่ะพาร์ทกับพลอยไปยืนที่โต๊ะคนละด้านนะคะแล้วทั้งสองลองออกแรงผลักดูนะคะโหพลอยผลักไม่ไปเลยแถมโต๊ะยังเลื่อนมาทางฝั่งพลอยด้วยนักเรียนจะเห็นว่าโต๊ะเลื่อนมาทางพลอยนะคะก็เนื่องมาจากแรงที่พาร์ทใช้ในการผลักโต๊ะมีมากกว่าแรงที่พลอยใช้ในการผลักนะคะหรืออาจจะบอกได้ว่าการที่มีสองแรงมากระทำวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกันแรงใดที่มีขนาดมากกว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้นนะคะซึ่งเราสามารถเขียนแบบวิทยาศาสตร์ได้ว่าแรงลับเท่ากับแรง1ลบแรง2ค่ะคุณครูครับแล้วแรงลับที่คุณครูพูดถึงนี่คืออะไรหรอครับแรงลับคือผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันนะคะซึ่งขนาดและทิศทางของแรงผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงค่ะพลอยกับพัดลองมายืนข้างเดียวกันแล้วผลักโต๊ะดูสิคะผลักง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับใช่แล้วค่ะถ้าแรงสองแรงมากระทําต่อวัตถุโดยมีทิศทางเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะเราสามารถเขียนแบบวิทยาศาสตร์ได้ว่าแรงลับเท่ากับแรง1บวกแรง2ค่ะนักเรียนพอจะรู้วิธีการแข่งชักเขย่อแล้วชนะกันหรือยังคะเราจะต้องออกแรงให้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามครับครูใช่เลยค่ะถ้านักเรียนจำได้นะคะปีที่แล้วสองทีมแข่งชักเขย่อแล้วดึงกันอยู่กับที่ตั้งนานเพราะตอนแข่งใหม่ๆยังแรงดีทั้งคู่ค่ะนั่นก็แสดงว่าแรงลับเท่ากับแรง1ลบแรง2เท่ากับ0หรือเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงสมดุลค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแรงสมดุลคือแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีขนาดของแรงเท่ากันและกระทำในทิศทางตรงกันข้ามค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเร
เรามาเล่นเกมคลายเครียดกันหน่อยดีกว่านะคะโดยพี่จะกำหนดฝั่งที่ชนะแล้วให้น้องๆเลือกจำนวนคนมาใส่ให้ถูกต้องนะคะการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ประโยชน์จากแรงลับมากมายเช่นการเล่นชักเขย่อการปั่นจักรยานพ่วงการใช้ควายลากเกวียนเป็นต้นค่ะแรงลับคือผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันซึ่งขนาดและทิศทางของแรงผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงคือถ้าแรงทั้งหมดมีทิศทางไปในทางเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ถ้าแรงมีทิศทางตรงกันข้ามแรงใดที่มีขนาดมากกว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามแรงนั้นและสุดท้ายถ้าแรงมีขนาดเท่ากันวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่ค่ะช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดได้เวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้กันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะแรงลับคือผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันแรงสมดุลคือแรงที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันการปั่นจักรยานพ่วงเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงลับแรงลับคือผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันซึ่งขนาดและทิศทางของแรงผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงค่ะแรงสมดุลคือแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีขนาดของแรงเท่ากันและกระทำในทิศทางตรงกันข้ามค่ะประโยชน์ของแรงลับเช่นการเล่นชักเขย่อการปั่นจักรยานพ่วงการใช้ควายลากเกวียนเป็นต้นค่ะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ